่ครับนี่เป็นโครงการล่าสุดของเรานะครับคาดว่าอีก3เดือนน่าจะเสร็จนะครับตอนนี้คือก็ยังพี่สอครับพี่สอครับพี่สอมาเป็นแม่ของผมได้ไหมครับเอ๊ะนี่เด็กบ้านใครเนี่ยพี่สาวครับพี่สาวมาเป็นแม่ของผมได้ไหมครับรับผมไปเลี้ยงด้วยเด็กน้อยใครพาเธอมาที่นี่เนี่ยไหนพาพี่ไปดูหน่อยสิมิเชลเวลาทำงานเธอพาเด็กมาทำไมเนี่ยเธอไม่อยากทำงานแล้วใช่ไหมเจอมาหาพี่มานี่เธออายุเท่าไหร่เนี่ยยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมนี่เจ้านายถามเธอทำไมเธอไม่ตอบเธอเป็นบ้าเหรอกำลังจะขึ้นปี2ค่ะแล้วทำไมเธอถึงไม่ไปเรียนหนังสือเพราะหนูต้องเรียนดูแลน้องค่ะผมไม่ต้องการให้พี่ดูแลแล้วผมมีแม่ใหม่แล้วพี่จะไปไหนก็ไปเลยเอ๊ะไอเด็กคนนี้นี่น้องเครื่องพี่อยากดูแลน้องเหรอน้องน่ารำคาญจะตายแค่น้องมาอยู่กับพี่แค่วันเดียวพี่ก็รำคาญจะตายอยู่แล้วอยากไปไหนก็ไปเลยเด็กน้อยทำไมหนูถึงไม่อยากอยู่กับพี่สาวหนูแล้วล่ะถ้าผมไม่อยู่กับพี่สาวก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนี้แล้วพี่สาวจะได้มีเวลาเรียนหนังสของเล่นและเสื้อผ้าเก็บเสร็จหมดละอย่าให้เจอกินขนมบ่อยๆเดี๋ยวฟันน้องเจอจะผุและเจอไม่ชอบดื่มน้ำต้องคอยบังคับให้เขาดื่มน้ำบ่อยๆและเจอชอบพอฉันมีงานทำเยอะแยะไม่มีเวลาที่จะต้องมาจำเรื่องพวกนี้หรอกไหนๆตอนนี้เจอเขาก็เรียกฉันเป็นแม่และฉันก็รับเขาเป็นลูกแล้วต่อไปนี้เธอก็มาเลี้ยงลูกให้ฉันละกันฉันจะให้เงินเดือนเธอ 20,000 พร้อมที่พักและอาหารแบบนี้เธอจะโอเคไหมได้ค่ะ